เริ่มต้นกันเลยเพราะว่าเชื่อว่าหลายๆคนอ่ะอยากรู้ว่าเราซื้ออะไรกันมาบ้างตอนที่เข้าไปในโกดังอ่ะคือหยิบเยอะมากเลยแล้วก็ถ้าไม่ได้ดูด้วยซ้ำนะคะว่าแต่ละชิ้นเนี่ยราคาเท่าไหร่เซรามิกนะคะเป็นจานญี่ปุ่นเจ้าเนี้ยเขาขึ้นชื่อมากว่าเซรามิกเขาอ่ะสวยถูกแล้วก็มาจากญี่ปุ่น360บาทแล้วก็มีจานปลาปลากระเป๋าด้วยนะน่ารักมากเลยคิดอะไรที่อันนี้40บาท40บาทถูกกว่าร้าน60บาทอีกอ่ะเป็นจานค่ะถ้าจะไม่ผิดอะตอนเราไปญี่ปุ่นเราเคยกินเหมือนกับจานโซบะจานก๋วยเตี๋ยวตรงนี้พอทานเสร็จก็จะมีรูปนี่ภาพชาวบ้านชนบทญี่ปุ่นด้วยเราเคยคิดว่ามันจะดูแบบเฮ้ยเซตมันจะเข้ากันหรือเปล่ามันจะมีแบบใหญ่อันเล็กอันอะไรอย่างนี้หรือเปล่าใช่ไหมพอไปถึงจริงๆมันมีเป็นเซตทุกคนช่วยค่ะเขาบอกให้พูดเต็มเสียงค่ะมีคนบอกว่าตากล้องพูดไม่เต็มเสียงบางทีพึมพำพูดอะไรหลังกล้องฟังไม่รู้เรื่องหงุดหงิดจริงๆเวลาดูถ้วยญี่ปุ่นเขาบอกให้ดูที่ใต้ตุ่มใต้ตุ่มมีอะไรลายเซ็นของศิลปินที่ปั้นแล้วก็วาดโอ้เขามีการลงเป็นทองด้วยนะคะตรงขอบตรงนี้แล้วก็ตรงเกสรแต่แบบนี้จะเอาเข้าไมโครเวฟไม่ได้อันนี้20บาทเราเห็นมันมีกาเหมือนแบบกาน้ำชาญี่ปุ่นด้วยเป็นลายนี้เลยแต่ในจังหวะนั้นคือคนเยอะมากเราก็แบบหนูจะปล่อยเลยค่ะพี่หยิบไปเลยค่ะแล้วเดี๋ยวเราศึกษาแบบความเชี่ยวชาญในการวิ่งในการแบบเสาะหาก่อนแล้วเดี๋ยวพอครั้งหน้าของลงปุ๊บใช่ไหมทุกคนเดี๋ยวเราไปปุ๊บเราจะไปหยิบมาเลยเซ็ตทั้งเซ็ตเลยค่ะต้องบอกว่าเดี๋ยวครั้งหน้าจะให้ไปอยู่แถวหน้าเลยครับวิ่งแข่งครับส่วนอันเนี้ยเป็นความชอบส่วนบุคคลจริงๆคืออดไม่ได้ขีดละ25บาทขีดละใช่125อันนี้หนักแท้ป่ะครับอันนี้เป็นหนังแท้ค่ะเพราะว่าน้ำหนักเป็นหนังแท้เลยแต่ว่าต้องบอกว่าหนังจระเข้มันมี2แบบนี่เห็นไหมพอมันใส่กระเป๋าจะมีความรู้หนังจระเข้มันจะมีแบบเป็นหนังจระเข้จริงๆกับหนังจระเข้ที่เป็นหนังแล้วเขาเอามาพิมพ์ลายให้เป็นหนังจระเข้เขาบอกว่าวิธีสังเกตดูอ่ะคือถ้าเป็นหนังจระเข้จริงอ่ะลายมันจะไม่เท่ากันมันจะมีแบบความเอียงความเฉียงความนูนความต่ำแบบธรรมชาติที่จะไม่เท่ากันแต่ถ้าเป็นแบบที่เขาเอามาปั๊มลายมันจะเท่ากันเป็นหนังจริงๆแต่ว่าเท่าที่ดูอ่ะคือเราสังเกตว่าไอ้ตัวถ้าอยากให้ดูใกล้ๆอ่ะคือลายอ่ะมันเท่ากันเป๊ะทุกอันเลยถ้าเราสังเกตดูค่ะเห็นป่ะตรงเนี้ยคือมันเป็นหนังแท้แต่มันเป็นหนังแท้ที่เอามาพิมพ์เป็นหนังจระเข้แต่แบบนี้100บาทก็ไม่มีนะเพราะว่าถ้าเป็นหนังแท้จริงๆต้องเป็นพันหนังอะไรเอ่ยรู้ไหมเป็นหนังไฮโซมากเลยนะบอกก่อนพอเห็นแล้วแบบโอ้หนังนกกระจอกเทศค่ะมันจะเป็นตุ่มแบบนี้จริงๆที่พยายามเลือกใช่ไหมคะเพื่อความคุ้มค่าเราพยายามจะเลือกเป็นอะไรที่เป็นหนังแท้เนาะมันดูได้จากน้ำหนักจากกลิ่นจากอะไรแบบนี้สัมผัสแล้วคุณก็พยายามเลือกที่เป็นหนังที่ดูไฮโซนิดนึงหนังจระเข้อย่างนี้นะคะหรือว่าหนังนกกระจอกเทศที่ Gucci Hermes เนาะเขาจะใช้กัน Chanel เราไม่ได้ใช้ในกระเป๋าที่แบบธรรมดาของแบรนด์พวกนี้ด้วยนะต้องเป็นกระเป๋า Limited Edition เราก็เลยแบบอุ๊ยมันเป็นหนังแบบ Exotic เขาเรียก Exotic ดูแบบหนังแปลกหนังเก๋50บาท02แต่เหมือนกันค่ะหนังนกกระจอกที่เทศอันนี้เท่าที่สังเกตดูอะคือมันเหมือนตุ่มมันเท่ากันมากเลยอะมันไม่น่าจะใช่ใช่ระยะห่างคือวิธีดูระหว่างหนังสัตว์ธรรมชาติกับหนังสัตว์เทียมอ่ะจากที่เป็นคนที่สอดส่องเรื่องกระเป๋ามากอันเนี้ยตุ่มมันจะดูแบบยูนิฟอร์มแบบเป็นจังหวะเหมือนคล้ายๆกันหมดเลยเป็นแพทเทิร์นเดียวกันก็เลยคิดว่ามันน่าจะเป็นหนังแท้แหละที่เขาเอามาทำสีแล้วก็เอามาทำเป็นตุ่มๆเหมือนเป็นตุ่มนกกระจอกเทศนะคะแต่มันก็ยังเป็นกระเป๋าที่แบบถูกมากวันนี้ช่างอันนี้ไม่ได้แต่ว่าอันเนี้ยคือไปช่างมาแล้วมัน 0.2 เหมือนกันเพราะมันไม่ใช่หนังแท้0.2 ก็50บาทนี่อันนี้เราชอบมากเพราะมันจุได้เยอะมากข้างในก็บุแล้วมีซิปข้างในด้วยกระเป๋าก็รองเท้าอ่ะจะบอกว่าขีดละ25เท่ากัน125โอ้รองเท้าคู่ละ120 125แล้วดีมากด้วยคือเนี่ยเราต้องชมคนญี่ปุ่นอย่างนึงคือเขาเป็นคนสะอาดมากเมื่อกี้ถามเรื่องกลิ่นใช่ไหมดมให้ดูเลยคือกลิ่นสะอาดเป็นกลิ่นหนังจริงๆค่ะ100บาทบางอย่างเหมือนเป็นของค้างสต็อกแล้วเขาใช่เพราะเราว่าอันนี้ยังไม่ได้ใช้คือดูพลรองเท้ายังไม่ได้ใช้เลยเขาใช้เป็นปักด้วยเนาะเนี่ยเป็นปักแล้วก็เป็นผ้าแต่ว่าถ้าใครเท้าใหญ่เนี่ยถ้าเกินไซส์แบบ39-40อ่ะหายากมากเลยนะอันนี้โชคดีว่าคนญี่ปุ่นเท้าเล็กเพราะเราไซส์เล็กพอๆคนญี่ปุ่นไง0.2 50บาทอันนี้ตอนแรกมันสะอาดนะคะแต่ว่าขอโทษว่าเผอิญว่ากู๊ด
กูลองใส่ดูแล้วเท้ากูไม่สะอาดเอง 0.3 75บาทคืออันนี้ถึงมันจะโดนใช้แต่ว่าข้างในอ่ะกดๆ ดูอ่ะมันนิ่มมากเลยของผมเองอันนี้อันนี้ของพี่ตะก้องแล้วนะคะพี่ท็อปซื้อเป็นเครื่องครัวเออเป็นผู้ชายที่ประหลาดมากค่ะคือของมือสองผู้ชายคนอื่นเขาวิ่งไปไหนรู้ป่ะเครื่องมือช่างอย่างนี้ค่ะพวกอุปกรณ์อะไรที่มันแมนเนอะแบบเครื่องคั้นน้ำผลไม้โอ้ยนี่ยังอยู่ในกล่องเลยมือหนึ่งนะครับใช่อันนี้เขาเลือกแล้วช่างมาชิ้นละ115บาทเท่านั้น115บาทนี่มันมีแบบนี้นี่กดบีบนี่เทออกได้หมดแล้วเนาะที่เป็นช่างน้ำหนักเครื่องทำสายไหม250ต้องบอกว่าเราชอบโกดังญี่ปุ่นที่นี่มากเพราะว่าเขาลองให้เขาลองได้คือแบบพูดดีใจมากแต่ว่าพอมาถึงที่บ้านแล้วพูดคิดได้ว่าไฟญี่ปุ่นไฟ110ไฟญี่ปุ่นกับไฟเราไม่เท่ากันก็ต้องหาหม้อแปลงมาเทสกันใครที่อยากจะได้พวกของเล่นเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรของที่ญี่ปุ่นน่ะคือต้องดูนิดนึงเนาะมีเครื่องแปลงไฟนิดนึงใหม่กิ๊กเลยแล้วตัวมอเตอร์สีเหลืองๆมันก็จะหมุนเกิดความร้อนพอเราเทน้ำตาลเข้าไปอ่ะมันก็จะเป็นสายไหมขึ้นมาฟูๆชัดเจนใครเคยเล่นบ้านตุ๊กตาบ้านทรานซิเวเนียนใช่ไหมคะนี่เลยมันจะเป็นเหมือนบ้านที่ให้ตุ๊กตาอยู่เป็นทรานซิเวเนียนนี่เขากดอย่างนี้ตอนแรกก็เหมือนกับเป็นธรรมดาเนาะใช่สามารถกดนั่นกดนี้ย่างย่างคนละแบบกันแล้วก็เอ๊ะทำไมไม่เปิดก็ผมก็ทางเรียบร้อยฮะให้กำลังใจกันบ้างให้กำลังใจกันบ้างเฮ้ยเห็นไหมอ่ะคือน้องตีมันแรงไปนิดนึงแล้วอันนี้คือเรางงมากเราไปซื้อมาเรากะได้อันนี้เราเปิดมาเราเจอของแถม108เยน30กว่าบาทมาด้วยอันนี้250ปึ๊บปึ๊บอันนี้เป็นลิฟต์เนี่ยน้องตุ๊กตาก็จะขึ้นมาได้มีเห็นบ้านี่ลิฟต์เออมันก็จะเปิดประมาณนี้แต่เราไม่ค่อยกล้าจับมันเพราะว่าน้องจะร้อนๆนิดนึงไม่กดไงใช้ได้เฉยเลยเฮ้ยทุกคนใช้ได้อันนี้จำได้ว่าซื้อมา60บาทใช้ได้เฉยอันนี้60ขออนุญาตเลยเนาะไหนๆก็ไหนๆแล้วเทเลยละกันน้องหมีเทพีเสรีภาพที่แบบยืนถือคบไฟใช่ค่ะที่อเมริกาชิ้นละ30น่ารักมากมินิเมาส์ผู้หญิงอันนี้มันเป็นโลโก้ของดิสนีย์เนาะเป็นเวอร์ชั่นเบบี้น่ารักหลับตาพิมพ์เลยมากับนี่มินิเมาส์เหมือนกัน2ตัวนี้เป็นของดิสนีย์น่ารักมากเลย30บาทตัวนึงหลับตาตัวนึงลืมตาตัวละ30ฮัลโหลคิตตี้แต่อันนี้มันไม่ได้เขียนว่าอะไรเลยแต่มันเป็น Hello Kitty แบบน่ารักกับสีฟ้าแล้วเป็นเวอร์ชันแบบเมอร์เมดด้วยมันจะมีตั้งแต่10บาทไปจนถึง30บาทเหมือนกันมีประตูทุกคนจะแข่งเปิดออกมาอ่ะจ๊ะสวัสดีครับมีน้องโดเรมอนนะคะที่เหมือนกับเป็นกล่องใส่เหรียญใส่ตังค์วางแบบนี้เป็นบอลลูนอาจจะไม่ใช่นาฬิกาจะเป็นสายคล้องข้อมือน่ารักมากแล้วก็มีทำเป็นเจอรี่ด้วยปลา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 ที่มันจะพ่อชอบพูดแบบปลาปลาปลาอะไรเงี้ยน่ารักอ่ะน้องคาทาเซลมูนมาด้วยตัวการ์ตูนญี่ปุ่นที่น่ารักมากนะตอนหนึ่งเราก็เคยเป็นตัวนี้มาก่อนจริงๆญี่ปุ่นมีพวกคาแรคเตอร์แปลกๆที่เราไม่เคยรู้จักมาก่อนน่าจะรู้จักกันในญี่ปุ่นเยอะมากเลยค่ะต้องบอกว่าคนที่อายุเกิน20ปลายๆ30ต้นๆเนี่ยจะรู้จักเพราะเด็กๆจะเล่นกันนานมากแล้วก็แบบหมกมุ่นมากนะคะวิธีการเล่นคือพยายามทำให้ห่วงเนี่ยเข้าไปในปากปลาโลมามากที่สุดนะคะเป็นเกมกดที่ไม่ต้องใช้แบตเตอรี่ไม่ต้องใช้ไฟของอันนี้หมดแล้วที่เหลือเป็นของแต่งบ้านที่คิดเป็นชิ้นไปนะคะมันจะมีแค่นี้แล้วมันจะเป็นเซตติดกันแต่อย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วเราก็ใส่ไปเลยแต่ของญี่ปุ่นมีความแบบอีกระดับหนึ่งนี่ตึกข้างนอกก่อนใส่ไม่ต้องกลัวร้อนไม่ต้องกลัวร้อนจำได้ว่า40บาทหรือ40 45ไม่ถึง50บาทเขาบอกว่าจริงๆอันเนี้ย30บาทเพราะว่าเป็นของแต่งบ้านตัวเล็กแต่ว่าเขาแถมให้เพราะเราซื้อเยอะแล้วที่เนี้ยต่อราคาได้ด้วยค่ะไม่ใช่แค่เรานะเราเห็นหลายๆคนที่พอเขามาอย่างเงี้ยคืออยู่หน้าเราเขาก็จะแบบ250เหรอ200ละกัน180ละกัน150
ต่อราคากันได้ด้วยเก่งไปอีกนะคะอันนี้น้อง150เอาไว้ตั้งโชว์เป็นตุ๊กตาก็อดซิลล่าอันนี้เหมือนกันค่ะ30บาทอันนี้ของเขาน้องปลากระเป๋าน่าจะเป็นใส่น้ำจิ้มแล้วก็เทน้ำจิ้มแบบนี้ค่ะคุณป้าญี่ปุ่นใส่ชุดกิโมโนซึ่งกิโมโนที่เราดูตอนแรกนึกว่าแบบเป็นงานที่ธรรมดาโรงงานแต่จริงๆมันเป็นงานที่เขาเพ้นก็เลยดูสวยมากแล้วก็มีคุณพี่ซามูไรอันนี้จะเบานะคะเป็นชิ้นเล็ก30บาทหรือ10บาทจำไม่ได้เหมือนกันรู้สึกเขาแถมมาให้แต่มันเป็นแบบสไตล์ญี่ปุ่นนะสีเรียบๆร้อยกว่าบาทนะคะอย่างนี้ไปจนถึงประมาณ 2-300 บาทถึง500บาท500บาทเนี่ยจะสวยมากซื้อมาด้วยเดี๋ยวจะให้ดูค่ะอันนี้นะเป็นแจกันแบบราคาไม่แพงมากนี่ที่เราบอกว่าแจกันที่สวย500ใช่ไหมคะมันเป็นแจกันเขาเรียกแจกันอะไรเหมือนแก้วเป่าอะค่ะเป็นแก้วเป่าเป็นแก้วสีด้วยพ่นแล้วก็ออกมาเป็นแบบนี้อันนี้รู้สึกจะถูกกว่าเพราะว่าใบเล็กแก้วเป่าเหมือนกันมียี่ห้อด้วยนะไม่รู้ไม่ใช่คนญี่ปุ่นเขาเขียนนารูมิกลาสคือถ้าดูเราจะบอกว่ามันไม่น่าเชื่อว่า2อันนี้มันราคาหลักร้อย500 350ในร้านอาหารญี่ปุ่นหน้าร้านเนี่ยจะมีน้องตัวนี้ตลอดเลยที่อื่นก็ไม่มีนะที่อื่นจะเป็นแมวกวักแต่หน้าร้านอาหารจะมีน้องเหมือนน้องตุ่นเนาะหรือน้องหมีน้องอะไรสักอย่างนึงนั่นแหละค่ะใครที่รู้นะช่วยบอกเรานิดนึงเพราะว่าเรา2คนกำลังงงมากแต่รู้ว่าน้องน่ารักมากแล้วก็ชิ้นใหญ่มากทุกคนอันนี้ก็300น่าจะ30 40ชิ้นได้อะไม่ได้นับเลยแล้วเยอะมากๆเลยทุกคนวันนี้เราใช้ตังค์ไปทั้งหมด 2,800 2,900 ได้เกือบ 3,000 ค่ะได้ของเยอะแบบนี้เลยต้องเลือกโกดังนิดนึงแต่ละโกดังเนี่ยเท่าที่เราดูถึงราคาเนี่ยที่ขายเป็นกิโลจะพอๆกันความแตกต่างคือบางโกดังเด่นเรื่องของเล่นบางโกดังเด่นเรื่องของเฟอร์นิเจอร์แต่ที่เนี่ยเขาจะรวมทุกอย่างเลยแล้วของมีให้เลือกเยอะมากแต่ที่สำคัญที่สุดเลยทุกคนต้องมาในวันที่ของลงเท่านั้นวันนี้เราดีใจมากเลยอะทุกคนยังไงเดี๋ยวเราขอไปทำความสะอาดจัดเก็บสมบัติทั้งหลายของเราก่อนแล้วเดี๋ยวคราวหน้าจะพาไปซื้อของถูกที่ไหนเดี๋ยวจะพาไปอีกรอบนึงนะ